น้องกินข้าวหรือยังเอาทิ้งเอาทิ้งมันบูดแล้วไปกับพี่เดี๋ยวพี่ซื้อให้กินใหม่คือคนเราในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ก็เพราะการให้กับการแบ่งปันก็ข้าวหรือยังเอาทิ้งเอาทิ้งมันบูดแล้วไปกับพี่เดี๋ยวพี่ซื้อให้กินใหม ตอนนั้นช่วงเวลากี่โมงยังไงครับช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าครับเขาเดินมาบ่อยไหมครับผมมาเจอโดยบังเอิญครับมาเจอน้องโดยบังเอิญพอดีผมก็มาออกกำลังกายประจำอยู่แล้วช่วงเย็นครับหลังจากเสร็จภารกิจต่างๆของเวรอะไรแล้วเรียบร้อยก็จะมาออกกำลังกายประมาณ2ทุ่มกว่าลักษณะที่เขาเดินมานี่เป็นแบบไหนยังไงคือเขายืนอยู่แล้วครับเขายืนเลือกถุงที่มีอาหารอยู่แล้วครับก็เราก็เห็นมาแต่ไกลแล้วแหละแล้วก็มองมาแต่ไกลแล้วก็เห็นเขายืนเลือกสักพักแล้วก็เลือกที่มันมีเศษอาหารถุงที่มีอาหารอยู่แล้วเขาทำไงเขาทานเลยหรือครับหรือว่าก็เอามาดมก่อนครับมาดมว่ามันเหมือนกับเรามาดูที่ว่ามันเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากที่เราเห็นภาพแบบนี้แล้วคิดว่ายังไงพี่มันจุกที่ออกนะถ้าใครเจอแบบนี้คงคิดว่าจะจุกที่ออกกันครับก็ต้องมาตัดสินใจถึงจะมาถามว่าน้องทานข้าวถ้าไม่ทานข้าวยังไม่ทานข้าวก็จะพาไปทานครับได้พูดคุยอะไรกับเขาไหมครับมาจากไหนยังไงไม่ได้คุยเลยฮะไม่ได้คุยเพราะว่าก็น้องบอกว่ายังไม่ทานข้าวอะไรเงี้ยผมเลยเอาพี่ตามพี่มาก็เลยพาไปซื้อบะหมี่ที่สุขขายขนมขายบะหมี่ด้านข้างใกล้ๆครับที่อยากจะฝากให้สังคมดูแลกันยังไงแบบไหนบ้างครับคือคนเราในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ก็เพราะการให้กับการแบ่งปันก็อยากให้มันมีสื่อสังคมดีๆเข้ามาในสื่อโซเชียลเราบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมหลายๆอย่างทำให้คนเราเกิดความเครียดอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราก็พอได้ช่วยในสิ่งที่เราทำได้ครับให้เขาได้รู้สึกว่าในสังคมเนี้ยมันไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดครับอย่างน้อยเขาก็ได้ประทังผิวไปสักมื้อนึงก็ยังดีครับน้องกินข้าวหรือยังเอาทิ้งเอาทิ้งมันบูดแล้วไปกับพี่เดี๋ยวพี่ซื้อให้กินใหม่